ขุ่นเอ๊ะล่องขุ่นหรือล่องขุ่นฮัลโหลเทสนี่ก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าก็ทำเป็นเทสไปอย่างนั้นเพราะว่าซื้อของใหม่ใช่โอ้มันโจรเลยโอ้มีวัดไข้ด้วยไม่ต้องบินที่น้องเกย์บอกซื้ออะไรง่ายๆกินหน่อยเกย์ป๊อปก็ได้เกย์ป๊อปเกย์เอาอะไรฮะไหนเกย์ป๊อปอ๋อเดี๋ยวเดินดูแป๊บนึงไส้อั่วมาตอนนี้รณรงค์ถุงไม่ได้เพราะไม่รู้จะถือยังไงเห็นที่นั่งเยอะๆอย่างนี้สรุปว่าตรงที่เย็นที่สุดคือพื้นก็ absolute in Chiang Mai and what price would be enough for two people ประชาสัมพันธ์นะครับคณะเดินทางของอิลิเมทท่านตั้งรูปเสร็จแล้วเนี่ยท่านสามารถเข้าไปถ่ายรูปกับนักบินก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ลูกจะได้รูปสวยๆแบบที่เห็นในอินเทอร์เน็ตคือฝันไปเถอะเพราะว่าคนเป็นล้านอ้าวสูงนะคะแบบจัดหนักก็อยากจะถ่ายรูปกับโพนี่แต่ว่า2 ทุ่มยอมแพ้ดีกว่าเอาไป1 ใบนะคะซื้อครบ100 บาทได้คูปอง2 ใบค่ะและเป็นเกมที่ตุ๊กตาโพนี่ของเรานะค่ะตอนนี้คือกำลังรอซื้อคูปองเพื่อเล่นเกมมิงเผื่อจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างว่าบอลลูนโอ้นั่นไงบอลลูนกำลังจะขึ้นคืออันนี้น่ารักอ่ะอันนั้นเผื่อไม่รู้ว่าสปอนเซอร์งานคือใคร
ผู้ชายล่าสุดเลยนะผู้หญิงสาวบอกเองนะตอนนี้บอลลูนก็เริ่มขึ้นแล้วเขาบอกไปนะครับผมยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นทรง normal shape ก็จะขึ้นเร็วหน่อยถ้าเกิดว่าทรงอลังการงานสร้างจะรอนานนิดนึง Pictures at the Cosmos Field we ask for your cooperation to not go inside the field because ตรวจอุณหภูมิร่างกายนะเพื่อรองรับในส่วนของเชื้อไวรัสเรามีอิสการค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็ในส่วนของแขกผู้เกียรติเข้าไปจำนวนมากเนี่ยหลายๆท่านก็ cooperation to step aside a little bit becauseWhen a balloon is being inflated, it's ธรรมชาติเรายังคงอยู่นะครับเพราะว่าสิงปาร์คนี่เปิด3-5 วันนะครับให้แขกผู้เกียรตินักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติในสิงปาร์คทุกวันเลยยังไงทุกคอสมอสเราจะเข้าสู่ช่วงการแสดงโขนกลางแปลงครับยังไงก็อดใจรอสักครู่นึงสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในศิลปกรรมด้านไหนเป็นเรียกว่าเป็น Village of Illumination ครับเป็นเรียกว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงดิจิตอลอาร์ตใช่วันนี้เป็นทีเซอร์ก่อนนะครับเพราะว่างานใหญ่จริงๆเหลืออะไรประมาณ17นาทีว้ายอย่าเปียกนี่ๆเขามีการโยนห่วงลุ้นโยนห่วงโอ้ยจบแล้วครับผมได้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 ครับผมแต่ปีนี้แข่งขึ้นทุกโมงครับเป็นออกมันมากเลยแต่วันนี้ก็ยังไม่ออกเยอะนะครับแค่โมงเดียวดีใจไปแต่เมื่อวานสองหมื่นบาทจะเบียร์เลยยังไม่ออกไปยังไม่ออกไปแล้วก็ต้องทำยากเลย60นาทีฟังฟังน้อยเหี่ยวไปแล้วเวทีแห่งนี้จะแสดงโขนกลางแปลงชุดการแสดงโขนของเราชาไทยนมข้าวค่ะชาไทยนมข้าวหวานปกติหวานน้อยหวานปกติค่ะหาเอาบุกด้วยจริงชาไทยนมข้าวคือแถวรอรถขากลับนี่ขนาดวางแผนว่าจะกลับก่อนแล้วก็ยังต้องทำใจ